คลิปนี้นะครับก็จะมานะครับแนะนำเกี่ยวกับนะครับอีเวนต์นะครับอีเวนต์คือเหตุการณ์นะครับนะครับซึ่งปกติเราจะใช้อีเวนต์นี้นะครับกับการเขียนโค้ดนะครับอีเวนต์นะครับจะเกิดขึ้นในเหตุการณ์ต่างๆนะครับทั้งในฟอร์มแล้วก็ในตัวคอนโทรลนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับด้านบนนี้จะเป็นฟอร์มนะครับเมื่อเราเลือกนะครับตัวฟอร์ม property ขึ้นมานะครับมันก็จะมีอีเวนต์นะครับในรูปนี้นะครับก็คือ on current on load แล้วก็ on click ความหมายนะครับ on current นะครับก็คือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนเรคคอร์ดในข้อมูลนะครับเปลี่ยนบรรทัดของข้อมูลเนี่ยนะครับก็จะเกิดเหตุการณ์ on current ขึ้นนะครับส่วน on load นะครับก็คือเมื่อเราเปิดฟอร์มขึ้นก็จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับในที่นี้นะครับผมทำการคลิกปุ่มนะครับที่เป็นจุด3จุดแล้วก็สร้างอีเวนต์ขึ้นมานะครับมันก็จะเกิดนะครับตัวสับชื่อว่าฟอร์มโหลดนะครับสังเกตนะครับฟอร์มก็คือมาจากชื่อนะครับตรงไทยตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับจากอันนี้คือชื่อนะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องโหลดนะครับถ้าเป็นคลิกมันก็จะอันเดอร์สกอร์แล้วก็คลิกนะครับแล้วก็จะจบด้วยคำว่า end sub นะครับส่วนบริเวณนี้นะครับส่วนบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นโค้ดที่เราเขียนขึ้นมานะครับอันนี้นะครับอันนี้นะครับกับอันนี้คือโปรแกรมเป็นคนกำหนดสร้างให้จากการนะครับที่เราคลิกเลือกสร้างอีเวนต์นะครับที่ออกออนโหลดนะครับคำสั่งวันนี้นะแรกนะครับที่จะแนะนำนะครับก็คือนะครับมีนะครับก็คือนะครับคำสั่งมีนะครับก็คือนะครับความหมายคือฟอร์มนะครับฟอร์มที่กำลังทำงานอยู่เราจะใช้ชื่อย่อว่ามีนะครับหลังจากนั้นเรากดจุดนะครับเราสามารถที่จะเลือกค่าต่างๆของฟอร์มที่กำลังทำงานอยู่ได้นะครับในตัวอย่างนี้คือ name นะครับก็คือชื่อฟอร์มนั่นเองนะครับแล้วก็ในการที่เราจะดูค่าออกมานะครับเราจะมีนะครับฟังก์ชันหนึ่งเขาเรียกว่า debug นะครับdebug ตัวนี้จะใช้ในการนะครับตรวจสอบข้อมูลนะครับ .print นะครับก็คือมันจะพิมพ์ค่าที่เรากำหนดที่ต่อท้ายคำสั่งนะครับ debug.print ตรงนี้ออกมานะครับฉะนั้นบรรทัดนี้ก็คือสั่งให้ทำการพิมพ์นะครับชื่อของฟอร์มนะครับที่กำลังทำงานอยู่นะครับที่เราใช้คำสั่งมีเป็นชื่อแทนของฟอร์มที่ active อยู่หรือกำลังทำงานอยู่นะครับอันนี้นะครับแล้วก็ถ้ามาดูนะครับในปุ่มนะครับอันนี้นะครับถ้าดูจากฟอร์มด้านบนจะมีคำว่า open นะครับก็คือมีฟอร์มมีปุ่มนะครับปกตินะครับหรือนะครับอาจจะเป็นลักษณะของตัวนะครับ text box นะครับ text box ตัวนี้นะครับมันก็จะมาที่ตรงนี้นะครับเวลาเราพูดถึง control นะครับที่เป็น text box นะครับหรือเป็นปุ่มหรือเป็น combo box นะครับเราจะต้องรู้นะครับก็คือ name ของมันนะครับ name นี่เป็นสิ่งที่เราพิมพ์ขึ้นมาหรือกำหนดได้นะครับนะครับอย่างเช่นของปุ่มนะครับของปุ่มด้านล่างนะครับก็นะครับจะมี name ชื่อว่านะครับ cmd open นะครับอันนี้เรากำหนดชื่อขึ้นมานะครับ command open นะครับย่อมาจาก command openนะครับอันนี้ชื่อนี้เรากำหนดขึ้นมานะครับแล้วผมก็มากำหนดนะครับที่ on click ของปุ่มนะครับความหมายคือถ้ามีการกดปุ่มนะครับให้ทำงานนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือนะครับโปรแกรมก็จะ generate ตัวนะครับตัวสับตัวนี้ขึ้นมานะครับจะเห็นว่ามันจะคล้องจองกับชื่อนะครับชื่ออยู่นี่นะครับแล้วก็มี underscore แล้วก็ตามด้วย event หรือเหตุการณ์ที่เราต้องการทำงานนะครับอันนี้ก็คือถ้ามีการกดปุ่มคอนโทรลชื่อนะครับ Common Open นะครับคลิกเข้าไปเมื่อไหร่ก็จะเข้ามานะครับในส่วนนี้นะครับก็คือโค้ดที่เราเขียนนั่นเองนะครับมาดูตัวอย่างโค้ดที่จะเขียนในคลิปนี้นิดหนึ่งนะครับก็นะครับนะครับคำสั่งนะครับ msgbbox ก็คือ message box นะครับแล้วเราก็จะตามด้วยข้อความที่เราต้องการแสดงนะครับอันนี้คือข้อความนะครับก็คื
ครับมีฝนนะครับฝนนะครับแล้วก็เครื่องหมายแอนนี่คือการเอาข้อความมาบวกกันนะครับแล้วก็ตามด้วยมีก็คือฟอร์มที่กำลังทำงานอยู่นะครับแล้วก็ตามด้วยถ้าเราใส่จุดนะครับมันก็จะตามด้วยชื่อคอนโทรลนะครับแล้วก็ใส่จุดอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็เลือก value ความหมายก็คือนะครับเลือกฟอร์มที่กำลังทำงานอยู่นะครับด้วยคำสั่งมีนะครับแล้วก็เลือกตัวคอนโทรลนะครับด้วยการพิมพ์ชื่อคอนโทรลนะครับแล้วก็เลือกค่าของคอนโทรลที่เราอ้างอิงนะครับอันนี้นะครับมันก็จะเรียงลำดับตามนี้นะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างตอนทำจริงนะครับว่าทำยังไงนะครับนะครับอันนี้ผมปิดไปก่อนนะครับอันนี้คือจากนะครับตัวอย่างนะครับของฟอร์มที่เราสร้างสับฟอร์มกันไปแล้วนะครับผมทำการแก้ไขชื่อนะครับนิดนึงนะครับเปลี่ยนเป็นฟอร์มนะครับ underscore form นะครับความหมายก็คืออันนี้นะครับถ้าเราเปิดมาก็คือเป็นตัว master form นะครับหรือเป็นฟอร์มในการกรอกข้อมูล production note นะครับแล้วก็อันนี้คือ sub form ที่เราสร้างจากคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการสร้างนะครับ create นะครับแล้วก็ตัวฟอร์มวิสาทใหม่เราจะสร้างตัวที่เป็น production note นะครับก็เลือก production note เลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็กด finish นะครับอันนี้นะครับอันนี้ผิดนะครับขอโทษทีนะครับกด delete นะครับ create นะครับแล้วก็ form wizard นะครับเลือกทั้งหมดนะครับกด next นะครับเลือกเป็นแบบ tabula นะครับแล้วก็กด finish ได้เลยนะครับอันนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับกดที่ design นะครับอันนี้นะครับเริ่มต้นนะครับก็คือนะครับไปที่นะครับคลิกไปที่นะครับ form property นะครับคลิกขวางี้ก็ได้นะครับ form property นะครับแล้วก็คลิกเลือก event นะครับแล้วก็ไปที่นะครับบรรทัด on load นะครับคลิกที่ปุ่ม3จุดตรงนี้นะครับโปรแกรมก็ถามว่าต้องการสร้างมาโค้ด express หรือว่าโค้ดนะครับอันนี้เราทำการสร้างโค้ด builder นะครับ double click ลงไปนะครับก็จะมี sub form เหมือนกับที่นะครับพรีเซนต์ให้ดูตอนต้นนะครับหลังจากนั้นนะครับให้พิมพ์นะครับ debug นะครับกดปุ่มดอทนะครับมันก็จะขึ้นคำสั่งที่คล้องจองขึ้นมาให้อันนี้ก็คือเราพิมพ์นะครับเวลาข้อความนี้นะครับมันก็จะขึ้นอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับตรงนะครับ immediate นะครับก็คือส่วนที่เราจะแสดงข้อมูลนะครับถ้าไม่เจอนะครับไปที่ view นะครับแล้วก็เลือกนะครับตัวนี้นะครับ Ctrl G ก็ได้นะครับ Immediate Window นะครับก็คือข้อความที่มันจะพิมพ์จากตัว Debug Pin ก็จะโผล่นะครับหรือแสดงด้านล่างนี้นะครับอันนี้ก็คือนะครับคำว่ามีนะครับก็คือจะเป็นตัวแทนของฟอร์มที่เรากำลังทำงานอยู่ด้านซ้ายมือเราก็จะเห็นนะครับฟอร์มที่เรา Active อยู่นะครับอันนี้นะครับถ้าเราทำถูกแล้วกดนะครับมันก็จะขึ้นอย่างนี้ให้นะครับกดตัว N นะครับมันก็จะวิ่งไปหาตัว N ที่ใกล้ที่สุดแล้วก็นะครับถ้าเราต้องการเลือกนะครับขยับนะครับไปที่ Name แล้วก็กด Enter 1ครั้งนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับสังเกตนะครับด้านข้างนะครับถ้าเราขยับเมาส์มาแล้วคลิกนะครับจุดตรงนี้นะครับเขาเรียกว่า Debug ก็คือนะครับถ้าเกิดโปรแกรมมีการทำงานตรงบรรทัดนี้มันจะมาหยุดนะครับจะมาหยุดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับก็ผมทำการนะครับปิดลงมาเล็กๆก่อนนะครับแล้วก็ทำการนะครับคลิกขวาเพื่อจะนะครับ Form View นะครับจะเห็นว่าเมื่อ Form View แล้วนะครับโปรแกรมก็จะมาค้างไว้ที่ตรงนี้นะครับเพื่อให้เราตรวจสอบนะครับในการทำงานนะครับเราสามารถที่จะ Debug นะครับตรงนี้นะครับ Step Over ก็คือให้มันขยับทีละบรรทัดต่อเนื่องไปนะครับอันนี้คือขยับทีละบรรทัดจะเห็นนะครับว่า Debugปิ้นนะครับจะพิมพ์นะครับคำว่า product note production note ซึ่งก็คือชื่อฟอร์มที่กำลังทำงานอยู่นั่นเองออกมานะครับอันนี้ถ้าเรากดปุ่มสีเขียวตรงนี้นะครับก็คือให้มันรันต่อเนื่องนะครับเราสามารถเรียกตัวนี้ขึ้นมาได้นะครับอันนี้คลิกขวานะครับตรงที่ว่างๆก็ debug นะครับมันจะตรงกับตัวนี้นะครับตรงกันนะครับ
หรือกดปุ่มนะครับอันนี้ continue ก็คือให้มันวิ่งต่อไปนะครับก็คือทำงานนะครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับพอกด design กลับมานะครับถ้าผมกด form view นะครับโปรแกรมก็จะวิ่งมาล็อกนะครับที่บรรทัดที่เราตั้งไว้ถ้าเราไม่ต้องการแล้วนะครับเราก็เดินไปคลิกที่ข้างหน้าตรงนี้สีแดงให้หายไปนะครับข้างหน้าโปรแกรมนะครับก็จะไม่หยุดอยู่ตรงคำสั่งบรรทัดนี้นะครับผมทำอีกครั้งหนึ่งนะครับ form view นะครับโปรแกรมก็จะวิ่งผ่านไปนะครับแต่บรรทัดข้อโปรแกรมที่เราเขียนอยู่ก็ยัง active อยู่นะครับทีนี้นะครับก็นะครับผมทำการปรับนิดนึงนะครับขยับอันนี้นะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนี้นะครับ arrange นะครับเป็น tabula นะครับหลังจากนั้นนะครับไป create นะครับแล้วก็คลิกที่ design นะครับนะครับขอโทษนะครับคลิกที่ design นะครับแล้วก็เลือกปุ่มนะครับคลิกลงมานะครับกด cancel นะครับเพราะว่าเรากำลังจะเขียนโค้ดของเราเองนะครับกด cancel นะครับแล้วก็คลิกขวาเลือก property นะครับของ form ขึ้นมานะครับสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือกำหนดชื่อมันนะครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นค่าที่เขาตั้งมานะครับแล้วก็นะครับนะครับก็ตั้งชื่อนะครับเป็น command open ก็คือปุ่มที่ใช้ในการเปิดนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็เลือกนะครับ event นะครับอันนี้นะครับก็ถ้าเราคลิกที่นะครับ3จุดตรงนี้นะครับโปรแกรมก็จะถามว่าต้องการทำอะไรนะครับก็คือกับอีเวนต์นี้ก็บอกว่านะครับโค้ดบิลเดอร์นะครับเราก็ทำการนะครับมันก็จะโปรแกรมก็จะสร้างนะครับตามชื่อคอนโทรลที่เราเลือกแล้วก็อีเวนต์ต่อด้วยอีเวนต์นะครับอันนี้ก็คือใช้คำสั่งนะครับ sgb box นะครับก็บอกว่า open นะครับเอาภาษาไทยก็ได้นะครับคุณกำลังเลือกนะครับนะครับอันนี้คือข้อความนะครับตามด้วยเครื่องหมายแอนนะครับแล้วเราก็ใช้คำสั่งมีนะครับมีคือ control form นะครับที่เรากำลังเปิดอยู่นะครับตามด้วยจุดนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็พิมพ์ด้วยชื่อตัวนะครับ production นะครับNode ID นะครับสังเกตอยู่ตรงนี้อันนี้คือชื่อตัว text box นะครับนะครับแล้วก็ใส่จุดอีกทีหนึ่ง value ก็คือค่านะครับกด enter นะครับถ้าเราคลิกปุ่มเมื่อไหร่นะครับมันก็จะทำการนะครับพิมพ์ข้อความนะครับว่าคุณกำลังเลือกนะครับบวกกับนะครับค่าของนะครับ production node ID ในบรรทัดที่มันกำลังทำงานอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูโค้ดกันนะครับสมมติผมลองกดค้างไว้ตรงนี้นะครับถ้ากดปุ่มอะไรนะครับมันก็จะมาวิ่งหยุดอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมขยับปุ่มตรงนี้นะครับเข้าไปตรงนี้นะครับคลิกทีหนึ่งนะครับเบาๆแล้วก็แก้คำว่าเปิดนะครับอันนี้นะครับผมทำการนะครับform view ขึ้นมานะครับถ้าผมกดปุ่มนะครับสังเกตตอนนี้ผมอยู่ที่บรรทัดที่1นะครับ production node id ผมก็จะมีค่าเท่ากับ1ถ้าผมอยู่บรรทัดนี้นะครับสังเกตอันนี้คือ record selector นะครับก็จะเป็นค่า2ผมกดเปิดนะครับก็จะเข้า event ที่เรากำหนดไว้นะครับโปรแกรมตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะเช็คได้ว่ามีค่าอะไรอยู่นะครับแค่เราเอาเมาส์ไปแตะนะครับตรงนั้นนะครับนะครับมันก็จะขึ้นค่ามีค่าเท่ากับ2อยู่นะครับอันนี้ผมกดนะครับ continue ต่อนะครับมันก็จะเกิดนะครับ dialog box ขึ้นมานะครับ message box ว่าคุณกำลังเลือกหมายเลข2อยู่นะครับถ้าผมปลดออกอันนี้นะครับปลดสีแดงออกโปรแกรมก็จะทำงานต่อเนื่องเลยนะครับไม่หยุดผมกดบรรทัดที่3นะครับก็จะกลายเป็นเลข3ถ้าผมกดบรรทัดที่1นะครับตัวปุ่ม selector ก็จะเลื่อนมาที่1ตอนนี้ค่าที่เราได้ก็จะเป็นเลข1นะครับอันนี้นะครับอันนี้คือการทำงานของ event นะครับในฟอร์มแล้วก็ใน control นะครับเบื้องต้นนะครับก็คลิปนี้คงจบเท่านี้นะครับ